สวัสดีครับพาวเบิร์นครับผมต้นเขาคู่ได้สองหมื่นครับเนาะตอนนี้เขาเริ่มจะเข้ากันดีแล้วครับเนี่ยตัวเมียยอมแล้วครับเนาะก็เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วครับที่แรกเขาจะตัวคู่เขาจะคู่ตัวเมียก่อนนะครับเนาะเสียงจะดังมากครับที่ผมลงคลิปให้เบิร์นตอนแรกนะครับเนาะตอนนี้เขาโอเคกันแล้วครับตัวคู่เขาก็ได้ทับแล้วนะครับเนาะแต่ก็ต้องปล่อยไว้ประมาณอีกประมาณสามสี่มือครับรอบที่แล้วผมก็เขาเข่าผสมได้หาหมื่นครับเนาะติดครับผมถ้าเกิดผสมติดแล้วหรือว่าทับติดแล้วนะครับเนาะตัวเมียเขาจะงุดงิดครับจะเริ่มกัดตัวผู้สิบย่อมให้ตัวผู้ขึ้นทับนะครับเนาะตอนนี้เขาย่อมให้ทับอยู่ครับก็นอนนิ่งๆครับให้ทับเลยครับว่าไงนี่เจ้าผัดไทยครับผมเนี่ยสามโลเครื่องครับสร้างดนเติบแล้วครับผมล่าสุดพอได้สร้างครับอ้วนสมบูรณ์ครับเนี่ยเบิ่งสิครับยกนี่เมื่อยแขนเลยครับเราก็จะทับกันนี่สิครับก็เท่ากับปล่อยให้ทับกันไปกันสิครับจนกว่าตัวเมียสิบ่ยอมให้ขึ้นนะครับเนาะนี่นี่เขากินกับต้นไผ่ครับต้นไผ่เมื่อยก็กินก่อนครับนี่ถ้าตัวเมียเขาบ่ยอมเนี่ยเขาสิแหว่งเขาสิชิแลนนี้ครับเราก็บอกให้ตัวเมียให้ตัวผู้ขึ้นเนาะครับเนาะตอนนี้เขาสิยกหางย้อมให้ขึ้นเลยครับแสดงว่าเขาพร้อมนะครับเนาะผมกับมือไม้ครับก็เพิ่งเพาะได้เป็นลูกไปชุดหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นชุดที่สองครับเดี๋ยวรอติดตามครับว่าสิได้ลูกจากตัวนะครับพอกเนี่ยเนาะอีกประมาณสามหมื่นเนี่ยครับน่าจะได้แยกแล้วครับราคาเขาจะใส่เวลาตั้งคอตั้งคอตั้งคอนะครับเนาะประมาณ45 หมื่นครับ45 หมื่นเขาสิออกลูกเลยครับถือว่าตั้งท้องบ่ดนนะครับเนาะหลังจากคลอดมาเขาก็ปล่อยให้เลี้ยงลูก45 หมื่นคือกันครับแล้วก็แยกลูกออกไปได้ครับแล้วก็พักประมาณ10 หมื่น15 หมื่นมาทับไหมครับผมเขาก็จะทับกันเชียวครับไปเรื่อยๆเมื่อยกับเศร้ามีแห้งกับทับตัวครับนี่หวนตึ๊บเลยครับกินแค่ข้าวโพดกับอ้อยนี่แหละครับบ่ได้ให้น้ำครับเลี้ยงอ้นนี่ง่ายอย่างนึงครับเขาบ่ได้บ่ต้องตักน้ำตักยังให้กินนะครับเขากินน้ำน้ำข้าวโพดกินน้ำอ้อยนะครับแล้วก็ต้นไผ่ครับผมถ้าเลี้ยงหนูนี่ต้องมีระบบน้ำนะครับเนาะแต่เลี้ยงอ้นนี่บ่ต้องครับแต่ผมเลี้ยงมาบ่ก็ให้กินน้ำจากเถื่อครับนี่เมื่อยกับพักครับง่ายผัดไทยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นะเห็นป่ะครับกระปุกลูกครับผมนะมีพลังต่อคุณว่าคลิปนี้ไปแล้วครับมาอัปเดตให้เบิ่งครับเนาะเข้ากันได้ดีแล้วครับขอบคุณที่เข้ารับชมครับสวัสดีครับผม